ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ KPU to know นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับไซโลโอลิโกแซคคารายค่ะซึ่งเป็นพรีไบโอติกชนิดใหม่นะคะที่ผลิตได้จากฝั่งข้าวโพดค่ะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะมีความน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะเจ้าพรีไบโอติกชนิดใหม่นี้นะคะสามารถที่จะช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยรายละเอียดของงานวิจัยจะเป็นยังไงบ้างนั้นเราไปติดตามได้ใน KPU to know วันนี้กันเลยค่ะงานวิจัยเรื่องไซโลโอลิโกแซคคารายนี้นะคะเป็นงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรวรรณอภิรักษากรอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งการค้นพบนี้นะคะมาจากความพยายามจะนำเศษสังข้าวโพดซึ่งเป็นฝุ่นผงเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์มาใช้ประโยชน์นะคะซึ่งผลการวิจัยพบว่าไซโลโอลิโกแซคคารายที่ผลิตขึ้นนี้มีคุณสมบัติพิเศษเป็นสารพรีไบโอติกที่ช่วยเสริมสุขภาพได้โดยการกระตุ้นการเจริญเติบโตอย่างจำเพาะเจาะจงของแบคทีเรียที่มีประโยชน์และยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะคะสังข้าวโพดจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือจะมีลิกนินน้อยการย่อยเนี่ยน่าจะง่ายแล้วก็มองตรงจุดนี้ก็เลยอยากจะย่อยให้มันเป็นน้ำตาลเพื่อที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพราะจะมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่าราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมคะจะมีราคาแพงเราก็เลยพยายามจะตรวจทำตรงเนี้ยเป็นพลังงานทดแทนนะคะแต่จากงานวิจัยมันไม่ได้ประสบความสำเร็จที่จะได้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวเราก็เลยมาวิเคราะห์ต่อว่าจากตอนที่เราย่อยแล้วน้ำตาลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอมันไม่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วมันเป็นอะไรเราก็เลยพบว่าจากการด้วยวิธีการย่อยของเรามันกลายเป็นน้ำตาลสายสั้นนะคะเป็นโอลิโกแซคคารายที่เรียกว่าเป็นโอลิโกแซคคารายเพราะมันเป็นน้ำตาลโมเลกุลมาต่อกันเป็นสายสั้นๆนะคะในด้านของขั้นตอนการวิจัยนั้นค่ะทางทีมนักวิจัยได้นำฝุ่นผงจากสังข้าวโพดมาผ่านกระบวนการย่อยสารประกอบโครงสร้างสังข้าวโพดจนเป็นไซโลโอลิโกแซคคารายที่ประกอบด้วยน้ำตาลไซโลสที่เชื่อมต่อกัน 2-6 โมเลกุลจึงเป็นเส้นใยอาหารสายสั้นที่ไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหารของมนุษย์และมีคุณสมบัติพิเศษเป็นสารพรีไบโอติกที่ช่วยเสริมสุขภาพค่ะการเป็นสายโอลิโกแซคคารายสายสั้นเนี่ยมันจะมีหลายๆตัวที่เขาบอกว่ามีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกเราก็คิดว่าตัวนี้มันน่าจะมีคุณสมบัติในข้อนั้นก็เลยไปทดสอบคุณสมบัติในการเป็นพรีไบโอติกของโอลิโกแซคคารายตัวที่เราได้มาเนี่ยค่ะก็เลยไปทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยวนะคะไปทดสอบว่าตัวไซโลโอลิโกแซคคารายของเราที่ได้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารซึ่งเราเรียกมันว่าโปรไบโอติกแล้วมันก็ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคที่อีโคไลบางชนิดได้ซึ่งทางทีมนักวิจัยนะคะได้มีการพัฒนางานวิจัยโดยการนำไซโลโอลิโกแซคคารายที่ได้จากสังข้าวโพดนำไปผลิตขึ้นรูปแบบผงที่ละลายได้ในน้ำสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในอาหารสุขภาพได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตนมน้ำสลัดคุกกี้ขนมปังหรืออาหารสัตว์เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะงานวิจัยชิ้นนี้ยังได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอีกด้วยนั่นคือรางวัล International Warsaw Invention Show ณกรุงวอร์ซอสาธารณรัฐโปแลนด์อีกด้วยค่ะสังข้าวโพดจากโรงงานที่เขาเหลือทิ้งแล้วเขาไม่รู้จะไปใช้อะไรไปมองจากจุดนั้นจากสร้างจากวัตถุดิบซึ่งมันไม่มีราคาข้างงวดเลยไปขอมาแล้วเอามาสุดท้ายมาเป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้ก็คือมูลค่าก็สูงขึ้นเพราะว่าพรีไบโอติกณปัจจุบันเนี่ยยิ่งตลาดอาหารสุขภาพกำลังโตด้วยทุกคนหันมาใส่ใจตรงนี้เพราะนั้นราคาตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมาจากวัตถุดิบดั้งเดิมซึ่งคนไม่ได้สนใจแล้วนี่คืองานวิจัยนะคะที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้กันในวันนี้ค่ะในครั้งหน้านะคะ KKU to know จะนำเอาความรู้งานวิจัยหรือเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ